รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รวมทั้งเอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยทั้งสดและย้อนหลังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ทำยังไงเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอุททหารทอทงนอนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับสำหรับมุมมองเรื่องการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับมองว่าหุ้นสัปดาห์ที่เหลือนี้มีโอกาสที่จะพักฐานครับแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ดัชนียังปิดไม่หลุด 1,528 จุดมีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,575 จุดได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงปลายสัปดาห์นะครับและคาดว่าในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะมีแรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาซึ่งก็อาจจะไปกดดันดัชนีด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่หุ้นขนาดใหญ่ทยอยขึ้นเครื่องหมาย XD ไปทั่วหน้าเลยนะครับหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD สัปดาห์นี้จะมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น InTouch หรือว่าจะเป็น Carabao Group CPF IVL LH BJC Major นะครับเป็นต้นนะครับที่จะขึ้น XD ในสัปดาห์นี้ก็จะมีผลด้วยเช่นเดียวกันส่วนแนวโน้มนะครับภายในเดือนนี้เนี่ยซึ่งก็อีกประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับประเมินว่าแรงซื้อต่างชาติอาจจะเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปหลังจากที่มีการรอดูท่าทีมาสักระยะหนึ่งนะครับตัวแปรสำคัญแน่นอนครับวันศุกร์นี้ก็สำคัญที่แจ็คสันโฮนะครับท่าทีของเจเน็ตเยลเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐจะออกมาแล้วทำให้ตลาดตีความเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐจะช้าจะเร็วจะขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อเรื่องฟันโฟที่จะไหลเข้ามายังตลาดหุ้นบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจับตาดูนะครับส่วนช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มไปดูกลยุทธ์การลงทุนกันหน่อยและไปดูหุ้นเด็ดจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยผมเชิญคุณมงคลพ่วงเพตราหรือคุณอูด Head of Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอู๊ดครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับแหมถึงเวลาต้องไถ่ถามหลายเรื่องเลยนะเอาไล่เรียงจากเรื่องข้างนอกก่อนนะครับครับเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องท่าทีของเฟดเนี่ยเห็นว่าวันศุกร์นี้จะเป็นไฮไลท์ที่เมืองแจ็คสันโฮเหรอครับใช่ครับวันศุกร์นี้เนี่ยตัวประธานธนาคารกลางได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับเป็นอีเวนต์หนึ่งที่สำคัญนะครับและเผอิญจังหวะที่สำคัญเนี่ยเป็นจังหวะที่คนกำลังสนใจเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐอยู่นะครับจริงๆก่อนหน้านี้2อาทิตย์เนี่ยคนไม่ได้พูดถึงกันมากแต่ปรากฏว่าพออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคณะกรรมการบางท่าน 2-3 ท่านพูดว่าควรจะต้องขึ้นโอ้โหมันก็ได้กลายเป็นเรื่องของเซอร์ไพรส์ของตลาดพอควรคือกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนึงว่าเอ๊ะเฟดทำท่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เคยมองไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่ครับผมมองว่าคนตอนนี้เริ่มเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับมันก็กลายเป็นว่าทำให้ภาพของตลาดเองเนี่ยเหมือนกับชะลอไปเลยเพราะคนเองก็ทำให้ไม่กล้าลุยก็เลยถือเป็นปัจจัยลบใช่ไหมใช่ครับผมมองเป็นตัวถ่วงของตลาดนะครับถ่วงแรงซื้อนั่นแหละแล้วคุณอู๊ดคาดยังไงว่าเอ๊ะจะมีท่าทีอะไรออกมาไหมในวันศุกร์นี้ผมเชื่อว่าวิธีการคิดของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเวลาเขาบอกเขาจะขึ้นเนี่ยเขาพูดตัวของเขาเองนะเขาพูดว่าเขาพร้อมเขาพูดว่าทุกอย่างมันเหมาะสมหมดแล้วเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีแต่ว่าในการตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันจะมีปัจจัยนอกมาเกี่ยวพันเขาก็ต้องดูปัจจัยภายนอกด้วยแน่นอนครับสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่ขึ้นนะแต่ถึงขึ้นก็ไม่ใช่ตัวที่ลบรุนแรงกับตลาดครับแต่ระยะสั้นๆจนกว่าจะรู้ความชัดเจนก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยถ่วงอยู่นะนี่แหละนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้แหละนะครับแต่พอถึงจุดจริงๆผมมองอาจจะเป็นบวกอย่างนึงก็คือว่ามันแสดงให้เห็นถึงสัญญาณทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐว่าแข็งแกร่งเอาละครับนี่คือเรื่องแรกนะครับท่าทีของสหรัฐในการจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งจะดูจากถ้อยแถลงของประธานเฟดคุณเจเน็ตเยเลนนะครับที่เมืองเจสันโฮนะครับในค่ำคืนวันศุกร์นี้นะครับใช่ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องราคาน้ำมันตกลงทำท่าจะขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลับไปลงอีกแล้วเหรอครับครับสัญญาที่โอเปกส่งกับตลาดคือไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันเกิน50แต่ก็ไม่ต้องการให้ต่ำกว่า40ครับเพราะฉะนั้นนี่คือกรอบราคาน้ำมันวันพอแต่50อยู่ไม่ได้ครับพออยู่ไม่ได้เพราะมีทั้งการขายทำกำไรแล้วก็ประเอิญข่าวที่เคยเป็นบวกกับราคาน้ำมันเนี่ยลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็เลยหย่อนลงมานะครับก็เห็นเมื่อเช้านี่อยู่ประมาณแถว46-47ตัวนี้ผมมองว่าพอราคาน้ำมันที่หย่อนลงมาเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบกับหุ้นกลุ่มน้ำมันกลุ่มปิโตรเคมีอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวถ่วงตลาดในช่วงนี้เหมือนกันทิศทางราคาน้ำมันที่หวือหวาผันผวนใช่ครับก็จะเป็นตัวถ่วงตลาดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับนี่เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกนะครับขยับมาดูปัจจัยภายในบ้านเรากันต่อเลยครับท่าทีชัดแค่ไหนในเรื่องของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ครับคุณอู๊ดผมว่าชัดมากหลังการทำประชามติเท่ากับว่ารัฐบาลสามารถทำงานได้เต็มที่ไปอีกพักใหญ่ๆเลยโครงการต่างๆที่คอยรอๆเนี่ยก็เริ่มเดินจริงจังจะเห็นว่าเริ่มพูดถึงโครงการพวกไฟฟ้าแล้วไม่ใช่แค่ลงทุนพวกรถไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับโครงการหลายๆตัวเริ่มเดินหน้าตอบแล้วก็การจ่ายเงินลงมาในระบบผมว่าจะเยอะขึ้นนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ตัวภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยหรือเอาท์ลุคเนี่ยดีถึงแม้วันนี้จริงๆอ่ะยังมองไม่ค่อยดีก็ตามนะครับแต่ผมว่าตั้งแต่ไตรมาสที่4เริ่มชัดเจนขึ้นคือแนวโน้มดีใช่ครับสัญญาณชัดชัดสัญญาณชัดเลยครับสำหรับการที่รัฐบาลยังคงเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใช่ครับด้วยการทยอยอนุมัติโครงการต่างๆออกมาใช่ครับก็คงขาดแต่เรื่องของภาคของการส่งออกเท่านั้นเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุมไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็คงจะจำกันได้นะครับว่าการส่งออกเนี่ยถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราเลยนะใช่ครับเพียงแต่ณวันนี้เนี่ยเครื่องยนต์นี้เนี่ยยังไม่กลับมาปกติใช่ครับแต่ถ้าดูดีๆนะไอ้คำว่าส่งออกเนี่ยเราพูดถึงเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมกับเกษตรแต่ตัวส่งออกที่ดีของเราก็คือตัวเรียกว่าส่งออกก็ว่าได้คือท่องเที่ยวผมว่ายังดีอยู่นะท่องเที่ยวนี่ยังดีอยู่นะครับเป็นตัวช่วยเลยแหละตอนนี้แล้วเรื่องของเทศกาลเครื่องหมาย XD เนี่ยอันนี้ถือว่าตอนนี้เนี่ยมีผลต่อภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเราด้วยไหมครับคุณอุดในแง่ของดัชนีเนี่ยอาจไม่เยอะเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่มากแต่ว่าจำนวนตัวเนี่ยผมดูปฏิทินเนี่ยสัปดาห์นี้เยอะมากมันเริ่มเยอะหนาแน่นขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับสัปดาห์นี้เยอะเลยเข้าสู่เทศกาลขึ้นเครื่องหมาย XD ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยโดยปกติของหุ้นที่ขึ้น XD ก็คือคนอาจจะหยุดเล่นในบางตัวถ้าเกิดตัวเองนั้นไม่ได้เจ๋งจริงอ่ะจะหยุดเล่นไปเพราะตรงนี้เนี่ยคนที่เข้าไปเล่นตอนนี้ก็คงต้องดูด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะหุ้นจะขึ้น XD พรุ่งนี้ไหมหรืออะไรพรุ่งนี้ไหมต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดหนึ่งซึ่งก็อาจทำให้มูลค่าการซื้อขายเบาบางลงมาได้บ้างใช่ไหมใช่ครับก็จะน้อยลงเวลา XD ไปแล้วเนี่ยก็การซื้อขายจะบางลงครับก็ถามว่าหน้าไหนแล้วบอกว่าฤดูการขึ้น XD นะใช่ครับนะแล้วต่างชาติล่ะเรื่องฟันโฟเนี่ยมีสะดุดบ้างไหมเริ่มมีอาการบ้างไหมหรือว่าสะดุดเป็นพักๆแล้วยังแนวโน้มยังคงเข้ามาครับมีสะดุดอาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังเพิ่งผ่านไปวันเดียวเองยังเป็นบายอยู่นะครับก็ซื้อมาแล้วทั้งปีก็แสนกับอีก 8,000 ครับเราอะด้วยเรื่องของผลประกอบการด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่กำลังจะดีขึ้นผมว่าโฟลว์เนี่ยน่าจะยังมีแต่เพียงแค่ว่าอาจจะชะลอบ้างแล้วก็ผมเชื่อว่าอย่างดูจากเมื่อวานเนี่ยฝรั่งยังซื้ออยู่เนี่ยผมเชื่อว่าฝรั่งยังไงก็ยังอยู่ในตลาดไทยอยู่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะซื้อมากซื้อน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ selective ตัวไหนเท่านั้นเองซื้อแบบเลือกซื้ออ่ะใช่ครับผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยบวกตัวหนึ่งของตลาดหุ้นเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถอยเนี่ยต้องถอยตามเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหุ้นที่ประเภทติดอันดับท็อป10ที่ฝรั่งซื้อเยอะในปีนี้ต้องระวังกันนิดนึงต้องออกให้ทันด้วยนะใช่ครับนะครับเอาละครับคุณอู๊ดครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนจากทาง KTBS บ้างดีกว่านะครับครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับครับหลังจากเมื่อเช้าอ่ะผมเห็นนะหลุด1530ลงมาให้เห็นแล้วนะครับสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยการที่หลุด1530ให้เห็นเป็นบางช่วงเนี่ยมันเป็นอาการมันเป็นสัญญาณบอกอะไรกับเราได้บ้างขอเชิงเทคนิคก่อนครับครับเชิงเทคนิคเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการพักฐานเพราะว่าแนวรับสำคัญจริงๆมันคือ1530ก็ถ้าหลุดไปเนี่ยไม่ค่อยดีซึ่งผมต้องว่ากันปิดเลยนะครับว่าลุ้นว่าหลุดไม่หลุดถ้าไม่หลุดนี่ถือว่าพลิกกลับเลยแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะต้องไปมองสเต็ปถัดไปที่1521นะครับหรือกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆอ่ะหรือว่ากระทั่งพรุ่งนี้เองเนี่ยต้องตามสัญญาตัวนี้ให้ดีว่าเช
จะให้ดีอย่าหลุดถ้าหลุดแล้วมีเด้งยังพอไหวใช่ไหมใช่ครับหลุดแล้วเด้งขึ้นเอายังไงก็ตามให้อยู่เหนือ 1,530 ให้ได้อันนี้ถือว่าดีนะครับมันเป็นการตีกลับของสัญญาณทางด้านเทคนิคเลยนะครับถ้าหลุดเนี่ยควรจะเด้งกลับมาให้เหนือ 1,530 ให้ได้นะครับใช่ครับวันนี้ต้องลุ้นกันตอนปิดตลาดนะครับใช่ครับเอางี้ละกันถ้าไม่หลุด 1,530 ครับกรอบการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงต่อครับถ้าเกิดไม่หลุดนะครับดัชนีก็ยังเล่นในกรอบหลักๆเดิมก็คือ 1,530 ถึง 1,558นะครับช่วงนี้อาจจะผ่านกรอบนี้ยากนิดนึงสำหรับตัวเฉพาะหนึ่งกรอบบนครับไม่ต้อง1558หรอก1550ขึ้นไปก็ยังยืนไม่อยู่เลยนะใช่ครับนะครับแต่คุณวุฒิให้กรอบไว้กรอบแนวรับด้านล่าง 1530 ใช่ครับกรอบแนวต้านด้านบน 1558 จุดนะครับใช่ครับกลยุทธ์เนี่ยยังไงครับเพิ่มน้ำหนักหรือให้ทยอยลดน้ำหนักครับตอนนี้เรายังมองในฝั่งของการลดน้ำหนักอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นเนี่ยบางตัวเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยไม่มีปัจจัยบวกสนับสนุนให้ไปต่อรวมถึงผ่านช่วงของการรายงานงบการเงินมาแล้วนี่เป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมมองว่าควรจะเลือกขายบ้างนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่แบบตลาดจะลงไปแรงไม่ใช่ผมมองว่าควรเลือกขายหุ้นลงไปบ้างโดยที่หุ้นเนี่ยที่ขึ้นมาเยอะๆให้ลดน้ำหนักหุ้นที่ขึ้นมามากแล้วใช่ครับแล้วการลดอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อว่าสมมติเราถือเงินสดสักประมาณ 30% เนี่ยเอาไว้รอซื้อหุ้นเนี่ยเมื่อการพักฐานจบลงนะครับเราค่อยกลับเข้าไปซื้อหุ้นครับนี่คือกลยุทธ์นะครับใช่ครับกลยุทธ์ก็คือให้ลดน้ำหนักหุ้นที่ขึ้นมามากแล้วในบางตัวใช่ครับนะครับแล้วจากนั้นก็ให้ถือเงินสดไว้ในมือประมาณสัก 30% ใช่ครับรอเมื่อหุ้นดีๆเนี่ยปรับฐานลงมาแล้วค่อยเข้าไปเก็บนะครับใช่ครับนี่คือกลยุทธ์ในช่วงนี้ใช่ครับนะครับจากทาง KTB ประเทศไทยนะครับครับมาดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยขอไม่เยอะขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับตัวแรกวันนี้คือผมมองตัว WISE นะครับตัวขาวแหละฮะWISE บริษัท WISE Logistics จำกัดมหาชนใช่ครับอยู่ในเซ็ตนะครับใช่ครับไฮไลท์ของ WISE อยู่ตรงไหนครับเขามีปัจจัยบวก2เรื่องเรื่องที่1ก็คือตัวของเขาเองเนี่ยมีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาใหม่2ตัวครับคือคลังสินค้าจากที่เดิมให้บริการโลจิสติกอย่างเดียวนะครับมีคลังสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของตัวเขาไปเทคโอเวอร์บริษัทที่อยู่ในสิงคโปร์ที่หนึ่งอะไรนะ Sun Express ใช่ไหมใช่ครับเป็น Sun Express Logistics นะครับเราเรียกง่ายๆว่า SEL เป็นพันธมิตรเดิมกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะใช่ครับเขาทำธุรกิจร่วมกันมานานแล้วแม้กระทั่งบริษัทย่อยของไว้ตัวหนึ่งอ่ะยังชื่อนี้เลย ผมว่าเป็นการเทคโอเวอร์เพื่อนครับแล้วก็การเทคโอเวอร์ตรงนี้ก็จะได้ความแข็งแกร่งเข้ามาเรียกว่าซีเนจี้เลยไวส์นะครับเก่งในเรื่องของการขนส่งทางเรือเส้นทางไทยสหรัฐนะครับ SEL เนี่ยเก่งในเรื่องการขนส่งทางอากาศชำนาญเส้นทางของตัวเอเชียสองอันรวมกันนะครับก็จะทำให้ไวส์เนี่ยมีเครือข่ายหรือมีเน็ตเวิร์กที่กว้างไกลมากขึ้นเหมือนขนมจีนผสมน้ำยาเลยใช่ครับเขาเรียกว่าตัว CEO คุณอรยานะครับบอกว่านี่คือวินวินมันก็คือดีทั้งคู่เลยไวส์เนี่ยเท่าที่ผมเคยคุยนะกับคุณอรยานะ คือเขาเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรใช่ไหมครับใช่ครับทั้งนำเข้าส่งออกทางทะเลด้วยทางอากาศด้วยแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่มีเรือเป็นของตัวเองนะอันนี้ไม่มีครับไม่มีก็คือก็ดีอย่างไปไม่มีความเสี่ยงใช่เอาเป็นว่าเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกครบวงจรกันละกันทั้งนำเข้าส่งออกทางทะเลด้วยทางอากาศด้วยแล้วก็ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งขนส่งในประเทศแล้วก็บริหารคลังสินค้าด้วยนะครับครับและแนวโน้มธุรกิจเขาน่าจะเป็นไงครับคุณอู๊ดแนวโน้มผมว่ากำไรนั้นจะโตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมากำไรประมาณสัก60ปีนี้ประมาณ98ล้านเฉลี่ยแล้ว 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยโตเฉลี่ยปีนึงประมาณ 35% สูงนะปีละ 35% นี่สูงนะเข้ามาจากทั้งออร์แกนิกก็คือขยายของตัวเองกับมีธุรกิจใหม่อีก2อันมันก็เลยเบิ้ลๆๆเข้าไปทำให้ตัวกำไรของเขาเนี่ยมีการเติบโตสูงครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ WISE ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ4.40 บาทครับซื้อ WISE นะครับบริษัท WISE Logistics จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย4.40 บาทนะครับใช่ครับ4.40 บาทนะครับครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับคุณอุ๊ดราคา3.40 บาทครับ3.40 บาทแล้วครับใช่ครับก็คงต้องย่อมานิดนึงเพราะราคาขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วนะครับอาจจะมีการพักอะไรบ้างนะครับก็ใช้จังหวะอย่างนี้เข้าไปลงทุนก็แล้วกันนะครับนะรอย่อลงมาแถวๆ3.40 บาทและทยอยเก็บได้นะครับใช่ครับสำหรับ WISE Logistics จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในเซ็ตนะครับครับเอาละครับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับประจำสัปดาห์นี้ครับอันนี้จะเป็นตัวที่เคยพูดไปบ้างนะครับก็คือตัว BA นะครับตัวนี้ตัวการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเจ้าของบางกอกแอร์เวย์นะครับใช่ครับชอบ BA ตรงไหนครับผมยังมองเรื่องของธุ
ุรกิจที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยแหละนะครับของไทยเองเนี่ยที่ยังมีการเติบโตเหตุเรื่องของระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็สถานการณ์นั้นผ่านไปแล้วนะครับครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวท่องเที่ยวเนี่ยยังกลับมาเป็นปกติหรือว่าดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นแรงดึงดูดสำคัญสำหรับตัวธุรกิจการบินที่ทำให้เราสนใจหุ้นตัวนี้เลยแต่ผมมีจุดทักสองข้อครับคุณดุษนะขออภัยนะครับเอ๊ผลประกอบการไตรมาส2ขาดทุนอยู่ป่ะเนี่ยอ๋อขาดทุนครับเขาขาดทุนประมาณน่าจะประมาณ100กว่าล้านเพราะว่าอันนี้เป็นขาดทุนเป็นรายการพิเศษนะครับเรื่องของภาษีนั่นแหละภาษี BOI นะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในแง่ของผลประกอบการที่เป็นตัวโอเปอเรชั่นหรือว่าไม่รวมเรื่องของรายการพิเศษตัวนี้เนี่ยจะกำไรเยอะนะจะกำไรประมาณ200กว่าล้านนะครับถ้าไปดูเนื้อแท้ใช่ไหมใช่ครับเราต้องดูที่เนื้อแท้ของเขามากกว่านะครับเรื่องของภาษีเรื่องนั้นเป็นเรื่องของรายการพิเศษนะครับรวมรายการพิเศษผลดำเนินงานไตรมาส2ก็เลยขาดทุนใช่ครับนะครับอีกจุดนึงครับครับ BA เนี่ยน่าสนใจกว่า Air Asia อีกเหรอถ้าถามกันไปแล้วเนี่ยอาจจะจับตลาดหรือจับอะไรกันคนละแบบอ้าวเหรอฮะนะครับก็ AB อาจจะเป็นทั่วประเทศนะครับหรือว่าเป็นทั่วไปนะครับตัว BA เองเนี่ยจะไปเจาะในกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมีโค้ดแชร์หรือว่าร่วมกับสายการบินจากต่างประเทศนะครับครับแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าเป็นของเฉพาะกลุ่มของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าลักษณะของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ทับกันแต่ทีเดียวดูเหมือนแต่จริงต่างใช่ครับมีความต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ตัวเรื่องของราคาหุ้นเองก็เป็นประเด็นอีกอันนึงที่ผมดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวแอร์เอเชียเองเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยถือว่าขึ้นไปค่อนข้างเยอะขึ้นไปเยอะแล้วสำหรับ AAV ใช่ครับแต่ขณะที่ BA นั้นเนี่ยราคาหุ้นยังขึ้นมาไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่ดูแค่ตัวพื้นฐานเราต้องดูทัมมิ่งหรือดูจังหวะเวลาด้วยเหมือนกันแล้วแนวโน้มไตรมาส3ของ BA จะสดใสมั้ยครับยังดีอยู่เลยนะครับเพราะว่ายังเป็นไฮซีซั่นที่เกาะสมุยนะครับซึ่งเป็นฐานของเขาเลยเขามีสนามบินนี่ใช่ไหมมีสนามบินใช่ครับเอ๊ะแล้วตัว BA เนี่ยมีสนามบินด้วยแล้วก็ถือหุ้นในโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่เป็นแอสเซทที่ซ่อนอยู่นะใช่ครับซื้อสนามบินเหมือนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยอ่ะด้วยเลยครับคืออยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเจ้าของกลุ่มเดียวกันแล้วคาดการกำไรสุทธิปีนี้ของ BA จะออกมาสวยไหมครับเอาเป็นว่า net profit เลยก็แล้วกันคือรวมพวกรายการพิเศษของ BA เนี่ยประมาณ 2,400 ล้านก็ถ้าเทียบกับเมื่อปีก่อนนี่ครับ 2,400 ล้านกับ 1,800 เนี่ยก็โตประมาณ 33% จะทำนิวไฮหรือเปล่าถ้าเป็นตามคาดตามคาดคือทำครับใช่เลยแต่ว่าปีหน้านี่ก็จะเรามองฟอร์คาสต์หรือว่าทำนายว่าจะโตกว่าปีนี้อีกนะครับปีหน้าจะดีกว่าปีนี้อีกใช่ครับและน่าจะเป็นนิวไฮครั้งใหม่สำหรับกำไรด้วยนะครับใช่ครับนี่คือตัวของ BA นะครับใช่ครับถ้าเกิดจำได้เนี่ยเวลานั่งฟังอัปเดตของตัว BA เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพูดถึงหุ้นบนนะครับบนกำไรไม่ดีแต่พอตั้งแต่ไตรมาสที่3ปีที่แล้วโอ้โหกำไรนี่โอ้โฟอ่ะก็เลยกลายเป็นของดีไปเลยต้องบอกว่าทะยานแล้วนะใช่ครับนะครับเลคคอมเมนต์เนี่ยเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ BA ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ30บาทครับราคาเป้าหมาย30บาทสำหรับ BA นะครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับ24.50 บาทนะครับ24.50 บาทใช่ครับต้องรอให้ย่อหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับ24.50 บาทเก็บได้ครับสำหรับ BA การบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับครับเอาละครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็ยังเริ่มมีการพักฐานพักตัวเนี่ยผมว่าตอนนี้เราเก็บเงินสดไปบ้างนะครับเพื่อจะรอซื้อหุ้นในช่วงที่มีการขับตัวของตลาดอีกทีหนึ่งนะครับครับแล้วก็ข้อมูลก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ฝาก Facebook ของเราไว้นะครับ KTBST นะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลกันได้นะครับเพื่อกดไลค์ก็ได้เหมือนกัน KTBST เข้าไปดูได้นะครับใน Facebook นะครับครับบางคนสงสัยว่าคุณอู๊ดนอนบ้างหรือเปล่าเนี่ย นอนครับนอนขยันจริงๆตามตลาดแบบก่อติดเลยนะครับครับสุดยอดสุดยอดนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอู๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรา Head of Research Research Department บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมามองแนวโน้มมาให้กลยุทธ์แล้วก็มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานน้อมรับพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชวนคนไทยดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆจัดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติพร้อมชวนประชาชนคนไทยร่วมกันทำความดีรักษาสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับโดยพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงได้ร่วมมือกับบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติขึ้นสำหรับต้นไม้ที่ใช้ปลูกประกอบด้วยต้นโกงกางตะเคียนทองและต้นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติด้วยและในโอกาสนี้นะครับก็ได้ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันทำความดีด้วยความมุ่งมั่นซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง